ดีครับน้องเมย์คุณน้องเมย์นี่หันเลยใช่ไหมวันนี้เช้านี้ก็อยู่กับอาหารเช้าที่ร่มกระเวงนะครับผมหลังจากที่ชมวิวช่วงเช้ากันไปเห็นไกลๆก็สวยนะพอได้ปะทะหมอกอากาศเย็นๆกำลังดีนะวันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยข้าวต้มนี่อันนี้ข้าวต้มนะจ๊ะใช่อาหารเดิมๆนะครับแต่แบบอร่อยนะขนมปังอาหารเช้าฟรีนะครับที่นี่นี่ครับไข่เจียวขนมปังปิ้งเนยอเมริกันไส้กรอกอะไรเงี้ยนะอเมริกันนุ่มเบคอนนี่จิ๋วจิ๋วอะไรนะปลาท่องโกจิ๋วแล้วก็มีนี่ครับน้ำตะไคร้ใบเตยนะฮะวิวเป็นไงโอ้โหเหมาะกันทานอาหารเช้าเป็นไงรสชาติใช้ได้แต่อ่ะเดี๋ยวเรากินกันครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปชมวิวที่เขาขอกันนะไปไปเที่ยงอีกแล้วเที่ยงจ้าไปอากาศยังเย็นอยู่เลยครับตอนนี้ก็ออกจากที่พักแล้วออกเที่ยงอีกเช่นเคยฮะนี่จุดชมวิวเขาขอน้องมีให้ถ่ายรูปด้วยน้องแก้มแดงเชียวสวยเลยครับเช้านี้ก็ท้องฟ้าครึ้มๆครับท้องฟ้าสีครามเนาะอากาศก็เย็นสบายครับวันนี้เป็นวันธรรมดาครับรถอาจจะไม่ค่อยเยอะนะเห็นป้ายเมื่อกี้ไงใกล้ถึงแล้วจะมีอาหารร้านขายของไอ้นี่อยู่ผลไม้นี่แหละโอ้โค้งนี่ไงเดี๋ยวร้านขายของสายมือโอ้โหโค้งตอนนั้นก็เคยมาต่อซื้อไหมหรอใช่ลืมไอ้นี่ไม่ใช่ได้ยังไงจอดซื้อตรงนี้นี่ถึงแล้วซ้ายมือทุ่งกังหันลมหกกิโลเมตรโหยเอ้ยหักศอกไปนิดนึงบรรยากาศกำลังดีเลยโอ้ย
ก็เย็นดีไม่ร้อนเท่าไหร่เย็นเลยน่าท่องเที่ยวเนาะกินลมชมวิวบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้น่าขี่รถเล่นฮะน่าดูเฮ้ยออโต้แค่นี้ครับคนเดียวสบายอยู่แล้วตีหน่อยต้องตีกว้างๆหน่อยเดี๋ยวพลิกเดี๋ยวพลิก What? เดี๋ยวพับเข้าให้น่ะขึ้น2คนเหมือนกันเลยโน่นฟิลาโน่วะสกูปี้ขึ้นสบายมันไม่ได้จะขึ้นเขาตลอดอย่างนั้นยังมีแบบโอ้ MSA ขึ้นกันเยอะเลยโอ้โหเย็นโอ้โหสาไฟกับกังหันนู้นไกลๆวันนี้ท้องฟ้าสีครามก็ต้องอย่างนั้นแหละดูแล้วรถหนักไงเอามันก็ลุยได้ขึ้นเลยไม่ได้นะโอ้โหพี่โอ้ตรงนี้สวยมากลองดูก่อนถึงยังอ่ะขวานี้ครับผมใส่หมวกกันน็อกมาใส่ไอ้โม่งอยู่พี่อ๋อมีครับมีครับมีครับถ้าไม่มีไปข้างบนก็จะไม่ใส่อ๋อครับมีครับพี่ครับผมครับไม่เขาแบบว่าถ้าเกิดไม่มีไปข้างบนจะโดนนี่ไงไม่ให้เที่ยวอะไรอย่างงี้ชุมชนนะเนาะนิดนึงมีแบบคัดกรองหน่อยทำหน้าที่อากาศเย็นๆนี่มันสบายใจจริงๆไปนี่หูยังใหญ่ใหญ่มาก
ตรงเนี้ยนู่นเดอะคิงคองอะไรของใหม่หรือเปล่าเนี่ยมีแมนนวลโอ้โหใหญ่มากเพิ่งสังเกตกันหรอครั้งที่แล้วมันบังหรอหรือไงเอ้ยทางเดียวกันไม่ใช่หรือฮะใช่ทางเดียวกันถูกแล้วน่ะถูกแล้วไม่หรอโหถ่ายตรงนี้ก็ได้ทางเดียวกันนี่ไงที่เรามาจอดรถตรงนี้ตอนนั้นที่ไม่มีรถเลยอ่ะอ้าวแล้วร้านกาแฟอยู่ไหนอ่ะไหนโอ้โหแล้วเราต้องไปจอดรถไหนนะเดี๋ยวรถหนักนะนี่ต้องไปจอดข้างในนี่อืมมาลงไหนร้านอยู่ไหนรถจอดฝั่งนู้นเนี่ยมันเดินเข้าตรงนี้แหละระเบียงติดตัวเอาลงโอเคเบรกมือไหนอะร้านกาแฟเดี๋ยวมันลงเหนื่อยเอาไป1 2 3ไปโอ้ระเบียงกลางหันไหนจ๊ะทำไมอ่ะอ้าวมันปิดซะแล้วร้านปิดเอาไปเอาไปกังหันใหญ่มากปิดซะแล้วอู้ไปปิดซะแล้วขึ้นนี่เหรอนี่ใช่ไหมเนี่ยไล่คิงคองนี่ไงน้องถ่ายตรงนี้ก็ได้จอดไหนน้องลงก่อนดึงหน่อยอึ๊บแม่รถก็หนักเหลือเกินตอนนี้เขายังไม่เปิดขายกาแฟครับเขาเปิดให้แต่พักเนาะ
นี่กลางเต็นท์อยู่ข้างล่างนู้นเดี๋ยวเรามาเก็บภาพกันก่อนดีกว่า ไม่ได้กินกาแฟ เดี๋ยวเก็บภาพกันก่อน ผิดหวังเลยสกอยผิดหวังเลย ยืนถ่ายรูปอยู่อ่ะงั้นก็ถ่ายรูปกันก่อนไม่ได้ก็ถ่ายรูปก่อนแล้วเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยกาแฟไม่ได้กินเลย2ที่ไปโอเคเดินทางกันต่อจ้าไปโหยลงเขาหนูน้องนอนฟินเชียวยังโอ้โหโคตรชันโอ้โหพีเซ็กเราก็ขับสีนี้ไปเชียงดาวเลยนะไปลงเขาโอ้บรรยากาศยังเย็นอยู่เลยอ่ะเที่ยวได้ทั้งวันอย่างเงี้ยขี่รถได้ทั้งวันอ่ะโค้งกว้างโค้งกว้างโอ้สวยเลยโอ้เด็กคอนหวานเลยนะป้ายนครสวรรค์เฮ้ยเด็กคอนหวานเด็กนครสวรรค์แงะแม่ขี่รถชมวิวมันต้องอย่างนั้นค่อยๆมาไม่ว่ารถอะไรก็มาได้หมดโอ้สัมผัสอากาศเย็นๆโอ้ยดำมืดเชียวยาวเลยยาวเลยอากาศเย็นๆฝนพรำพรำตอนนั้นผ่านมาตั้งคือพักลายทางไงกลับมาจากไหนนะพิษณุโลกนครไทยนู่นวนภูหินร่องกล้ามาโอ้โหบรรยากาศอึมครึมเหลือเกินเมื่อกี้อึมครึมฝนต้องใส่ลุยยาวแล้วดูแล้ว
เดี๋ยวโอ้โหสุดยอดพี่นี่ ADV โอ้โหหนักอ่ะทำท่าหนักเดี๋ยวหาที่จอดก่อนก็ได้ข้างทางเยอะตกนู่นมากกว่าทำถนนโอ้ยถนนซุดตอนนั้นไงเอาตอนนั้นที่เรามาจอดก็ซุดอันนี้เขาทำใหม่เลยโอ้โหฝนตกชุ่มช่ำเอาไงใส่ชุดก่อนไหมเอาเลยไหมดีอ่ะดีเหรอเอาเลยเอาลุยวันนี้ตกวันนี้ตก 100% ก็น่าจะตกทั้งวันไปต่อใช่มีสะท้อนแสงหุ้มรองเท้าโดยไม่ใช่ถุงเท้าเอาขึ้นไปเดี๋ยวไปเติมน้ำมันที่ PP ตรงนี้ลุย 12:50 ไปโอ้โหมองไม่เห็นเลยโอ้ยมันสุดยอดจริงๆไอ้เนี่ยโอ้สุดยอดไม่คิดว่าจะเจออีกแล้วทั้งฝนเลยตอนนี้ต้องค่อยๆลงนะครับ